ทอดเด็ดพี่น้องเอาเฮ้ยสวัสดีครับเต้นวิถีอีสานครับผมสวัสดีครับพันธุ์ทางวิถีอีสานครับผมครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องพระทักพาพี่พระมาอายุห้องกินพระทักเนาะกินก็เห็นแล้วรอผ้ารอดงไปสนับพี่น้องไปหากินไรได้คือได้ทั้งเสียมทั้งถุงผ้าคือไทยตัวนี้ก็มาเดี๋ยวมาหารอบางเฮ็ดบางอย่างไปสนับช่วงเนี้ยเขาป้าเขาดงไปพี่น้องครับผมครับหลังจากเมื่อกี้นี่ก็พากันไปหาลูกหญ้าไอ้ลูกหุ่นหญ้าว่าจะไปเอาหุ่นหญ้าพี่น้องครับผมหุ่นหญ้าเขาพี่น้องเขาปีนี้ก็ได้พี่น้องครับผมครับก็ถือว่าใครแน่อยู่ดอกแล้วมันสักเนาะพ่อนั่นอยู่พ่อคิดว่าสิอยู่ได้กินนู่นล่ะแต่ว่ามันสิตั้งได้โบราคาเขาก็ตกต่ําพี่น้องครับผมปีนี้โอ้ลําบากเนาะสักเนาะหากินยากจักหน่อยโอ้กินยากเติบอยู่ยากจักหน่อยถึงหลายเติบหน่อยเฮาเฮาสิเข้าป่าได้โอ้สิเข้าไปอีกเข้าป่านี่บ่โอ้ไปทางนี้บ่ไปๆๆพี่น้องมันเป็นนกกันครับผมครับอุ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยอันนี้ต้นยังนี่ภาษาใบตองกุ้งบ่นี่ฮึใบตองกุ้งหรือใบตองสาดก่อนนี่กุ้งสาดฮึไม่กุ้งหรือไม่สาดโอ้ยหมากอีหยังวะพี่น้องหมากวักสาดแซ่บบ่แซ่บเดี๋ยวเฮ้ยอันละหมากวักสาดกินได้บ่ล่ะโอ้กุ้งกินกันเนาะฮึกินกันนี่หมากวักสาดกันนี่ฮึหุ่ยมีโอกาสที่เป็นสัตว์ป่าเลยบ่ที่คือสัตว์ป่าตัวอยู่ในป่าตัวนี้ไงอยู่ในป่าเนาะดิมันเสียงอย่างเดียวนั่งในคั่วคั่วไปป่ะโอ้โหป่าก็เป็นป่าเป็นแต่หกเป็นแต่หนาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินกันไว้หน่อยค่อยๆเด้อมันจะตื่นคนนี่เนี่ยทำเสียงแดงก็ขวบขวบไปดิโย่แล้วมันไหนทั้งที่บ่ค่อยๆย้อมอุ้ยอย่าพกขวบไปเนาะไปเนาะช็อตเด็ดพี่น้องเอาเฮ้ยพัดพักประตูยังเอาพัดพักตัวยังใกล้ป้าบ่พี่น้องแนมท่านบ่เมื่อกี้นี่ไปไปหัวเสียพุ่นมามีพัดพักพัดพักกูละพี่น้องพี่น้องแนมท่านบ่พักพักพุ่นเล่นกูควักไปพุ่นเลยไหมเอาเฮ้ยพี่น้องเอาเอาน้องนี่หึพักพักเดี๋ยวพวกขอสัมภาษณ์นะครับผมตัวอย่างเมื่อกี้นี่ผมเบิ่งบ่ทันเลยเบิ่งบ่ทันอีหยังเดี๋ยวไก่ปลาไม่ไก่ปลาบ่คิดว่าคล้ายๆกับไก่ปลาน่ะเฮ้ยมันก็อยู่ตรงสันฮะเดี๋ยวๆเมื่อกี้นี่มันอยู่ใส่ห้างมันไปเบิ่งก่อนมีหยังบ่เห็นห้างมันไปมันหมูบพี่น้องครับเมื่อกี้นี่แนมทันบ่พี่น้อง
ปื้อพี่น้องครับคือโดนสูบมงคักไงพี่น้องครับปลาแม่ว่าสักบ่รู้ผมใกล้ปลาให้มันอีหยังกับไปเบิ่งซะเบิ่งบ่ชัดคือกันแหละพี่น้องครับผมอุ้ยพี่น้องยังว่าได้ยินเสียงตอนแรกได้ยินเสียงมันยางเนาะเสียงยางไว้พี่น้องครับวันนี้เฮาก็เลยจอบมาเอ้าใส่ล่ะพี่สักจำมองได้ป่ะบ่ลงปลาลงแล้วพี่น้องเอ้าอุ้ยอู้พี่ลงไหนพี่สักหึหึลงแล้ววันนี้เขาเข้ามาไหนเมื่อกี้นี่พี่น้องครับจำได้ป่ะมันหมูพี่แถวนี่แหละเมื่อกี้นี่หมูเฮ้ยเอ้าใส่ห้องมันเอ้าพี่น้องเฮ้ยมีไข่พร้อมไข่พร้อมพี่น้องเอ้าเดี๋ยวไข่ไข่หยังสิไข่ไข่ไงสิเอาฮึมือไข่3หน่วยพี่น้องคลิปนี้ต้องบอกพี่บอกก่อนว่าบ่มีเฮาบ่ได้เอาไข่เอาหยังมาครับพี่บ่ได้เอาเอามันสิไข่ปลามันจังได๋บ่เหลวบ่ได้ไข่ปลานัวบ่ใหญ่ปานนี้พี่น้องมันว่าเดี๋ยวอันนี้เฮาจะบ่ไปต้องไข่ของเขานําทางเนาะแต่ว่าทายพี่น้องเบิ่งพี่น้องครับอันนี้พี่น้องผู้ที่เบิ่งคลิปนี้อยู่พี่น้องครับใส่วิจารณญาณพี่น้องครับแล้วก็ซอยบอกมาแน่นําทางเนาะว่าตัวเมื่อกี้เป็นตัวหยังพี่น้องครับแต่ว่าคิดว่าไก่ปลานี่ดูลักษณะของไก่นี่บ่มันบ่น่าจะหน่วยใหญ่ปานนี้พี่น้องครับอันนี้บ่ต้องไปแตะต้องมันเด้อครับเดี๋ยวเด้ออันนี้เนี่ยมันบ่ต้องไปบายมันบ่ได้บายแต่ว่าอันนี้มันน่ะเป็นคนมันนี่เห็นบ่เด้อนี่ลักษณะคนมันนี่ขนมันตกแต่ว่าเฮาสิบ่จับใครไปเบิ่งหรือว่าทักจับแต่ขนมันขึ้นมาเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งก็เอาอันนี้เฮาจะบ่ไปอันนั้นเขาไข่นี่เฮาจะบ่ไปต้องเลยโอ้ยพุงแดงมันหมูบจนว่าเปลี่ยนเบิ่งมั้ยนั่นอ๋อเอาปีกไม้พี่น้องเบิ่งแน่ลักษณะเป็นจังได๋พี่ทักว่ามันรู้กันแล้วเป็นไก่ปลาหรือไก่ฟ้าบ่หรือว่าสิเป็นนกหรือว่าสิเป็นแบบใดเนาะคิดว่าแต่ว่านกบ่แม่นนกบ่แล่นแบบนี้แม่นบ่ทันมันนกต้องบินถ้านกมันต้องบินแม่นตอนนี้มันมาหมู่พุ่นนี่แหละมันแล่นไปเลยเอ้าพี่น้องไม่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าพี่น้องเพิ่นสิเห็นทันบ่พี่น้องครับจังหวะเมื่อกี้นี่อูอย่าไปมันเอาไกลๆเลยอย่ามันได้กินมือคนพี่น้องครับผมแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปต้องไข่เขาบ่ต้องบ่แต่ต้องเลยครับผมไข่นี่เฮาสิบ่ไปจับเอ้าพี่น้องครับผู้ที่เบิ่งคลิปนี้อยู่นี่ลงคอมเมนต์แล้วก็ลองพิจารณามาพี่น้องครับผมครับว่าใครที่เฮาเห็นตอนเนี้ยพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวไว้ขึ้นมามองเก่านี่พี่น้องครับมองมันอยู่พี่น้องมันมีใครอยู่ทั้งเบิด3หน่วยพี่น้องครับผมครับที่เขานอนเฝ้าอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องลองให้ความคิดเห็นมาแน่ว่ามันเป็นอีหยังโอ้แต่ว่าที่เนี่ยเป็นสัตว์ป่าแน่นอนแม่นบ่สัตว์ป่านี่แล้วแต่ว่ามันไก่ป่าสิเป็นอีหยังก็บ่รู้กันบัดนี้บ่พี่น้องฟังในพื้นที่หม่องนี้ประมาณ1,000ไร่ได้บ่พื้นที่หม่องนี้โอ้ยก็เกือบอยู่เกือบ1,000ไร่เกือบ1,000ไร่พุ่นล่ะเพราะว่าเฮาบ่กล้าเข้าไปฮกพวกนี้พี่น้องครับเพราะว่าย่านลงมีโอกาสลงได้ลงป่าเพราะว่าฟังนึงมันไปให้หน้าพี่น้องครับฟังนึงไปให้หน้าแต่ว่าฟังนึงเป็นป่าสงวนเป็นป่าที่เค้าเรียกว่าเป็นป่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์แต่สมัยโบราณเลยบ่พันครับผมแต่สมัยโบราณโอ้ยมันก็จักว่าจักร้อยจักพันปีมาแล้วเนาะแล้วป่านี่นี่บ่คนบุกบ่แตกเป็นป่าที่ยังบ่มีการแผ่วทางทําลายมันก็เลยยังอุดมสมบูรณ์คือก็เลยเอ็ดให้เฮาเห็นพี่น้องครับผมครับสัตว์ชนิดนี้ที่มีไข่ใหญ่ปานนี้พี่น้องครับผมว่ามันไข่ห่านมั้ยโอ้ยอันไข่ห่านบ่แม่นห่านบ่มันไข่อยู่ที่เด้อลักษณะของไข่ห่านนี่คือแบบนี้บ่ลักษณะของไข่ห่านนี่มันสิเลี้ยวกว่านี้อีกแม่นบ่แม่นอันนี้มันให้พี่น้องพี่น้าคักนะพี่น้องเอาให้พี่น้องพี่น้าใส่กันเบิ่งกระจาก่อนนะพี่น้องครับว่าลักษณะของไข่พวกนี้น่ะเนี่ยโตตั้งเตี้ยเนี่ยเป็นไข่อีหยังพี่น้องครับจังให้พี่น้องคอมเมนต์มาบอกแน่นะครับผมคลิปนี้บ่แม่นไข่ห่านแน่นอนหึบ่แม่นไข่ห่านถ้าผู้ใดได้เบิ่งตอนต้นคลิปนี่จะเห็นแต่ว่าแม่มันแล่นมันต้องเป็นแม่ตัวผู้มันบ่มีไข่ดอกก็จังว่าสงสัยอยู่หั่นน่ะเมื่อกล้องจะเห็นถ่ายท่านถึงบ่ทันพี่น้องเด้อแต่ว่าเห็นแต่มันแล่นล่ะแต่ว่าพี่น้องเห็นแน่ท่านบ่กล้องบ่ถ่ายท่านบ่พี่น้องครับมันแล่นมันแล่นกลุบๆไปเลยแม่พี่น้องอู้พี่น้องเอ้ยบ่เนี่ยเฮาบ่เคยเห็นเด้อพี่น้องอู้
เสียงครับปลาหนิว่าแม่น้ำบาราตัวหนิพี่น้องครับเป็นตะเงือกตะงอครับแท้พี่น้องลักษณะของมันอยู่ไหมอุ้ยไป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 ตะกอนปลาตะกอนอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพื้นที่ของนี่เป็นปลาธรรมชาติแบบ 100% เลยธรรมชาติครับผมเป็นปลาสงวนของเพิ่นตั้งแต่ต้นเดือมาแล้วเป็นปลาสงวนของชาวบ้านครับผมเพราะว่าแถวสารคามเฮานี่ว่าไงว่าเป็นปลาเป็นโคกหลายแม่นครับแล้วก็เพิ่นก็อนุรักษ์ไว้เป็นมองหาอยู่หากินของชาวบ้านเฮาแม่นครับเป็นปลาชุมชนถ้าตั้งแต่เฮ็ดก็ออกไล่หลายหาเก็บเฮ็ดเก็บหยังก็พอได้อยู่ได้กินพี่น้องครับผมโอ้แต่ว่าเงือกคักพี่น้องครับแต่ว่าคลิปนี้ล่ะเฮาเงือกแห้งว่าบ่เคยเห็นบ่เคยประจําพ่อแบบนี้ซําเด้บ่ฮั่นนี่คิดแล้วแม่งแต่ว่าสิไปหาคนกุจีว่าสิไปหาเฮ็ดน้ําแน่จังน้อยนึงเฮาก็จะไปเห็นนี่แหละพี่น้องครับผมเฮาบ่รบกวนเขาครับผมบ่ต้องรบกวนครับผมเพราะว่าอันนี้มันก็คือว่าเขาก็เป็นสัตว์ป่าเขาอยากอยู่ตามธรรมชาติของเขาครับเฮาก็บ่จะไปรบกวนหรือไปละลานเขานะครับเนาะแต่ว่ามื้อนี้ถือว่าเป็นบุญตาได้เห็นแบบนี้แม่นบ่ล่ะแต่ว่าก็ยังคล่องใจกันอยู่จักแม่นอีหยังจักแม่นอีหยังหรือว่าสิเป็นไก่ไก่ปลาตัวไก่ปลาเอาว่าแต่ความจริงแล้วมันจะมีไข่หลายแล้วก็หน่วยบ่ใหญ่แบบนี้แน่นอนอันนี้นี่ว่ามันซ้ำกับไข่ห่านผู้ใดพี่น้องครับผมครับว่ามันน้องๆไข่ห่านพุ่นล่ะใหญ่กว่าไข่เป็ดแม่นบ่ล่ะแม่นครับอู้พี่น้องครับแรงเขาลูไปเลยแม่พี่น้องเอาเป็นตะเงิดคักเงินแน่พี่น้องเอ้ยเฮ้ยไปพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาเลาะไปสักก่อนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เดี๋ยวเลาะหาแนวอยู่ในกินไปพี่น้องครับทางทางเฮาพี่น้องครับน้องใหม่น้องมีเป็นไหนภาษาเอ้ยน้องใหม่เฮาเป็นไหนทั้งนี้พ่อได้อยู่ได้กินอยู่น้องใหม่โอ้ยพุ่นน่ะอยู่ในป่านี่ล่ะเบิ่งแน่พี่น้องครับน้องใหม่น้องมีก็ได้พี่น้องครับพุ่นน่ะโอ้กําลังออกเลยภาษาอู้เด้อจังมาเอาเนาะเบิ่งแน่พี่น้องครับอุ้ยจะแม่นมื้อบ่อยากคักพี่น้องเอ้ยโอ้ยอีสานบ้านเฮาแม่แต่ว่าพ่อนี่ล่ะช็อตของใจล่ะพี่น้องครับผมปลานี่เนี่ยโอ้เข้าไปเมื่อกี้นี่เข้าไปเลิกเติมน้องทักเนาะไปเบิ่งกันทั้งนี้เป็นตามีอย่างบอช็อตทั้งนี้หูเลียนเลยพี่น้องครับเอาตะเงิดแห้งพี่น้องเอ้ยแต่ว่าต้องบอกว่าพื้นที่ก็แถวนี้ก็เป็นทุ่งนาพี่น้องครับอีกฝั่งนึงนี่เป็นทุ่งนาปกติเลยพี่น้องครับนี่เป็นทุ่งนาธรรมดาแต่ว่าโหพี่น้องเบิ่งบรรยากาศพี่น้องครับเลาะมาทางนี้ก่อนพี่น้องครับอู้ผ่านทักก่อนแล้วได้อีหยังผ่านทักกันนี่ล่ะคุดกี้พี่น้องเฮ้เป็นได้พันอย่างดีพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กินพี่จีมื้อนี้อู้แต่ว่ามื้อนี้ถือว่าคุ้มค่าเนาะเฮามามื้อนี้เนาะเห็นสัตว์ปลานั่นน่าจะไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี่พี่น้องครับผมครับก็ยังของใจอยู่ผมก็ได้เพราะว่าเห็นแต่ทางหลังไวๆลุกมันกลับลุกเลยเนาะเพราะมันกําลังแหมบไข่เนาะเดี๋ยวเบิ่งเนาะมันแหมบฟักไข่อยู่หือพี่น้องครับเป็นตะเงือกคักเงือกแน่แท้บัดนี้พี่น้องครับกี้ก็บ่มีฮะเนี่ยไหนได้นี่มันขวยมันห่างแล้วมันอยู่ตะดวนแล้วมั้ยโอ้ได้ๆมันคือต้องใหม่ๆอยู่ว่ะพี่น้องไปเปิดไหมพี่น้องเอ้ยเขาพี่น้องเอ้ยแม่พานกันทั้งที่แหละพี่น้องครับช่วงนี้ล่าสัตว์ป่าอะไรเลยนอนพันทักเนาะบ่ฮะขุดขี่คนยังไม่พอปานนี้กินแล้วผิดกฎหมายแต่ว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาล่ะพี่น้องครับผมครับได้เห็นสัตว์ป่าพี่น้องครับแต่ว่าบ่รู้ว่าเป็นอีหยังแค่นั้นล่ะยังของใจยังอันนั้นกันอยู่พี่น้องครับแต่ว่าเบิ่งคนนี่มันเบิ่งช่วงก็ถือว่ามันแค่เติบอยู่ได้เนาะมันก็ย่านของมันคือกันอยู่เนาะแล้วมันก็หวงไข่อยู่ดิมันมาแหมบไข่แหมบแมงของมันอยู่ตลอดอยู่เองก็คิดว่าบ่โดนหรอกมันได้ฟักมันเป็นตัวที่แต่ว่าถ้ามันเฝ้ามาแล้วมันแล่นเข้าป่าดูดิบ่เอ้าสัตว์พวกเนี้ยมันบ่อยู่ให้คนเห็นดิวันนี้จากการวิเคราะห์นี่คือว่าพันธุ์ทักขึ้นว่าสิเป็นไก่หยังไก่งบไก่ปลาไก่แบบหยังล่ะพี่น้องครับไก่ฟ้าหรือว่าเป็นหยังมันเบิ่งบ่ทันน่ะพี่น้องเบิ่งบ่ทันเลยผู้ใดพี่เบิ่งท่านนี่คอมเมนต์มาในเด้อเพียงเด้อสอนนี่เด้อเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เฮาเข้าป่าแล้วพอสิ่งแบบตัวยังไงแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าปลานี่ก็คือว่าพี่น้องครับมันโอ้ปลาใหญ่พอสมควรพี่น้องเอ้ยดังเงือกอยู่ดอกต้องยางรอทั้งข้างไปแล้วพี่น้องครับผมเขาไปไกลหลายเขาไปเลือกหลายก็อย่าลงปลาออกมาบ่ได้ก็ยากอีกโอ้มันเป็นแต่ยานนี่เนาะเดี๋ยวเบิ่งท่านเนาะแต่ว่านำไปแล้วบ่ทันเลยเมื่อกี้พี่น้องครับเฮาก็ประกาศตามไปเป็นไหนแต่ว่ามันก็เหี้ยปั๊บๆๆไปเลยพี่น้องเอ้ยเอ้าไปเลาะไปข้างล่างก่อนพี่น้องเอ้ยไปในห้องสิได้อีหยังเนาะพี่น้องติดตามกันพี่น้องครับพี่น้องครับผมครับในห้องพี่น้องสะคักแท้โอ้โหพี่ดิโอ้โหพุ่นนี่ก็หุ่นก็มีพี่น้องนี่ตื้นนี่มั้ยของแซ่บแม่มันแล้วนี่อันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียนี่เฮาไม่จะมองเห็นหำมันติบ่รู้กันบ่รู้แล้ว
เพราะว่าตัวผู้มีเขาตัวแม่มันมีเขาพี่น้องเยอะนี่ครับพี่น้องครับมือในห้องโอ้เดี๋ยวเรื่องง่ายอย่างมันอ้อผ่านสักมือหนึ่งง่ายขึ้นมาพี่น้องครับเดี๋ยวผ่านสักง่ายก่อนพี่น้องเห็นว่าเนี่ยมันนอนอยู่เบิร์ตตัวนี้ตัวนึงเบิร์ตนี่พี่น้องนี่คนนี่ตัวนึงโอ้เหมือนหอยน้องเขากินไหนบ้างล่ะฮะมันหอยเด้อมีตัวน้อยตัวใหญ่เด้อหอยเอ้ยหมดแล้วโอ้โหก็หมดเกลี้ยงแทบวะพี่น้องครับฮึทำนี่สนุกไม่ได้กินมาไงดิมาพี่น้องครับหมดไหมเอาใส่ถุงใส่ถุงถุงมาแล้วมีคนหนึ่งไม่ได้กินมาไงเดี๋ยวหมุนไปเนี่ยขุดไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องครับเอาถุงมาทีเลยมาเก็บใส่ถุงก่อนพี่น้องครับมือในห้องมาเอาขาคนแหน่เลยพี่น้องเอ๊ะไงกันวะตัวนี้ซับกันเอ๊ะพี่น้องตายแล้วน้องก่อนเลยเดี๋ยวเก็บขี้ขั้วอย่างหน่อยได้ไหมว่ากระได้ครับพี่น้องว่าต้องไปเจอละเอาไม่เอาไม่ตัวใหญ่ขึ้นน้อย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 พี่น้องเออไว้ไว้ไว้อ่ะพี่น้องครับครับเมื่อนี้เดี๋ยวพักกันคุดคุจีไปสักก่อนไปหาอายุกินแรงกันนะมาทักเนาะครับผมครับผมครับไปไหนเมื่อนี้ถือว่าสำเร็จเนาะก็สำเร็จแน่พอสำเร็จแน่เลยครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้ก็พักกันมาลอดปลาลอดดวงตอนแรกว่าจะเข้าป่าแหละไปพ่อนั่นก่อนก็เลยไม่ได้ลอดเลยบ่กล้าลอดปานใดก็เลยบ่เข้าไปครับผมหาเดี๋ยวมีงูจงอางไงยายมันดอกปลาบ่ทันพี่น้องเอาพี่น้องครับครับก็เลยหากินแบบนี้ไปซะก่อนมื้อนี้แต่ว่าจังฝากติดตามคลิปหน้าคลิปในสารทางช่องพระทักเฮาเนาะครับเนาะครับผมครับผมครับการปิดท้ายพี่น้องครับทรงท้ายแน่ถ้าสำหรับผู้ที่เบิ่งคลิปเมื่อกี้นี่แล้วฮู้ว่าเป็นตัวอีหยังเป็นใครอีหยังช่วยแนะนำคอมเมนต์มาแน่เอาครับผมก็จะเห็นหลังไวๆๆอยู่ดอกพี่น้องครับผมครับจะว่าจงรอพี่หน้าเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะเอาพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผ่านทางวิถีอีสานไปทันทีครับพี่น้องครับสวัสดีครับอุ้ยขุดกีพี่น้องเอ๋